สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ SME Clinic ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันบันทิตาสมานมิตรค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะผู้ประกอบการถ้าหากว่าต้องการสื่อสารไปยังผู้บริโภคหรือว่าต้องการที่จะขายสินค้าแล้วก็บริการต่างๆนะคะให้กับผู้บริโภคแน่นอนแหละค่ะเขาต้องสื่อสารการผ่านทางช่องทางของอีคอมเมิร์ซนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าแล้วก็ทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นค่ะและที่สําคัญผู้ประกอบการนะคะมักจะใช้ตัวอักษรหรือว่าคอนเทนต์รวมถึงภาพถ่ายบางท่านก็จะใช้ภาพวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวนะคะใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคหรือว่าบอกเรื่องราวของสินค้าแล้วก็แบรนด์ของเราค่ะว่ามีจุดเด่นนะคะแล้วก็มีความพิเศษมากแค่ไหนส่งตรงไปยังถึงผู้บริโภคนะคะแต่ว่าในวันนี้เราจะมาเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการสื่อสารแบบ storytelling ก็คือเรื่องของการบอกเล่าเรื่องราวนะคะบางท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าเพียงแค่เราเห็นภาพภาพนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้จูงใจให้เราเลือกซื้อสินค้าของแบรนด์นั้นหรือว่าเลือกใช้บริการของแบรนด์นั้นๆโดยที่ไม่มีข้อความใดปรากฏเลยเพียงแค่รูปภาพเท่านั้นหรือบางท่านอาจจะมองเห็นเพียงแค่ภาพวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวก็สามารถทำให้ตกลงนะคะซื้อสินค้านั้นได้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาหาคำตอบกันว่าการถ่ายภาพที่สื่อไปถึงผู้บริโภคแล้วก็จูงใจหรือว่าชักจูงนะคะให้อารมณ์และความรู้สึกของผู้บริโภคนั้นมาสนใจในสินค้าแล้วก็แบรนด์ของเรานั้นจะทำได้อย่างไรเรื่องนี้นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าคุณผู้ชมทางบ้านจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอนจะง่ายต่อการขายสินค้าของเราแล้วก็จะทำให้ลูกค้านะคะตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเราง่ายยิ่งขึ้นด้วยส่งผลต่อความรู้สึกการสร้างความจดจำแล้วก็การมีอารมณ์ร่วมของลูกค้าค่ะวันนี้รายการ SME Clinic นะคะจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าสารพันเทคนิคพิชิต e-commerce เรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ storytelling ค่ะมีแขกรับเชิญคนพิเศษมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะท่านแรกค่ะอาจารย์จิรศักดิ์ทองหยวกนะคะ R Studio and Production และท่านก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะส่วนท่านที่2ที่จะมาร่วมพูดคุยกันก็คือท่านอาจารย์สุธาธรสุทธิสนนะคะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Prop Tomorrow จำกัดต้อนรับท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านในรายการของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะคะก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์อยากจะเรียนสอบถามประวัติของท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะว่าอดีตเคยทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ณปัจจุบันนี้นะคะดำเนินธุรกิจหรือว่าเป็นอาจารย์อยู่ที่ไหนกันบ้างนะคะเริ่มจากท่านอาจารย์จิรศักดิ์กันก่อนเลยเชิญค่ะก็สวัสดีอีกทีนะครับผมจริงๆแล้วก็อยู่ในวงการการถ่ายภาพเนี่ยมาตั้งแต่เรียนหนังสือจบเลย22ปีแล้วครับแต่จริงๆเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ในวงการการถ่ายภาพในสตูดิโอเหมือนกันแล้วก็มาทำงานนิยสารเริ่มต้นจากนิยสารสุดสัปดาห์มาจนบ้านละสวนแล้วก็มาจบที่ตำแหน่งบรรณาธิการฝ่ายภาพนิยสารลูมนะครับพอทำอยู่ลูมได้สักประมาณ 12-13 ปีนะครับก็คิดว่าธุรกิจของหนังสือเนี่ยเริ่มดรอปลงก็เลยตัดสินใจเนี่ยผันตัวเองออกมาทำเป็น R Studio Production นะจริงๆแล้ว R Studio เนี่ยไม่ได้รวมแค่เรื่องของ Studio อย่างเดียวเรามีโรงแรมด้วยแล้วก็มีคอมมูนิตี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพแต่ตอนนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะนะคะงั้นแสดงว่าอาจารย์ก็เรียนจบมาทางด้านเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพประมาณสักกี่ปีคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังถ่ายอยู่ก็จริงๆก็คุกคีอยู่ในวงการนี้ก็20กว่าปีแล้วครับ20กว่าปีแล้วใช่ครับใช้ภาพเล่าเรื่องมาตลอดค่ะขอถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะอาจารย์คะว่าการถ่ายภาพจากอดีตจนถึงณปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเอาแบบกว้างๆก่อนค่ะอาจารย์โอ้โหมหาศาลมากก็ตั้งแต่สมัยผมเรียนเนี่ยก็โอ้โหจบมานี่ก็จะเป็น
เรื่องของราของฟิล์มทั้งหมดค่ะนะครับตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าฟิล์มจะหมดหรือว่าถูกดรอปลงไปเราคิดว่ายังไงฟิล์มก็ไม่มีวันนี้จะสูญไปใช่แต่ด้วยกระแสของดิจิตอลมาเนี่ยโอ้โหทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยขนาดช่างภาพในยุคนั้นต้องกลับมาเรียนเหมือนเรียนหนังสือใหม่นับ1 2 3ใหม่เพราะว่าศาสตร์ถ่ายภาพเหมือนกันแต่กระบวนการมันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับนะคะค่ะสมัยก่อนนี้เราถ่ายรูปเสร็จมันจะยากตอนการถ่ายมากขั้นตอนมันจะยุ่งยากมากแล้วก็ต้องมาลุ้นเรื่องราวของเอาไปฟิล์มไปล้างเสร็จแล้วต้องมาลุ้นว่ามันเสียไหมยิ่งถ้าเราไปทำงานโปรดักชันใหญ่ตามต่างประเทศเนี่ยจะลุ้นมากเพราะว่าถ้าเสียมาเนี่ยคือพูดตรงๆมันแก้ไม่ได้ใช่ค่าใช้จ่ายมันสูงด้วยต้องไปถ่ายใหม่อย่างเดียวใช่ครับแต่นั้นก็เป็นความยุ่งยากก่อนทำขั้นตอนในการทำนี้ยุ่งยากก่อนทำขั้นตอนการทำงานตอนช่วงเปลี่ยนมาเป็นดิจิตอลเนี่ยเราเรียนรู้ใหม่ในเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเกี่ยวกับการถ่ายภาพ มันสื่อสารเป็นเรื่องของไฟล์รูปแล้วคราวนี้นะทุกอย่างมันรวดเร็วหมดการทำงานรวดเร็วขึ้นแต่มันไม่ได้เร็วขึ้นเลยจริงๆแล้วในความคิดของผมนะครับเพราะว่าไอ้ post production ตอนหลังเนี่ยเยอะยากกว่ามันเรื่องมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากซับซ้อนมากกว่าฟิล์มใช่คือเหมือนกับว่าฟิล์มเนี่ยถ้าพูดมาล้างไปปั๊บก็ทุกอย่างก็จบนะใช่ใช่ล้างแล้วภาพออกมาเป็นแบบนั้นก็จบช่างภาพก็เดินเล่นได้ชิลๆแต่พอเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยไม่ได้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายมันหลังจากที่เราถ่ายงานมาเสร็จเนี่ยเราต้องมาควบคุมกระบวนการหลังจากการถ่ายเนี่ยเพื่อให้มันออกมาเป็นภาพที่ดีได้ยิ่งในระบบนิยสารหรืองานโฆษณาเนี่ยเราออกมาหลายมีเดียมากครับมันไม่ได้ออกไปออนไลน์อย่างเดียวมันไม่ได้ออกไปทางเว็บอย่างเดียวมันออกมาเป็นงานสิ่งพิมพ์ด้วยค่ะเพราะว่าไฟล์ดิจิตอลเนี่ยพอมาเป็นเรื่องของสิ่งพิมพ์เนี่ย มันถูกคอนเวิร์ตมาเป็นไฟล์ CMYK แล้วเนี่ย ความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ย มันเยอะแล้วมันก็เกิดตำแหน่งอะไรใหม่ๆขึ้นมาเต็มเลยทำไมสมัยก่อนเนี่ยบรรณาธิการภาพ ก็ยังไม่มีใครรู้จักครับสมัยนี้บรรณาธิการภาพก็มีตำแหน่งนี้เกิดขึ้นมาในการที่จะมาตรวจสอบเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายสีสันถูกต้องไหมทุกอย่างสมบูรณ์แบบไหมก่อนที่จะเอาไปให้สื่อทั้งหลายก่อนที่จะตีพิมพ์ออกมาเป็นภาพอันนี้เราพูดถึงงานที่ต้องการคุณภาพสูงนะครับใช่ค่ะอันนั้นก็คือความแตกต่างแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีรวมถึงวัฒนาการในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็เรื่องของกล้องด้วยนะคะมากันที่อาจารย์สุธาธรกันบ้างนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ดำเนินงานอะไรมาก่อนณปัจจุบันทำอะไรบ้างเชิญเลยค่ะจริงแล้วก็อยู่ในวงการการตลาดออนไลน์นะก็ถ้าพูดไปก็10กว่าปีละก็ตั้งแต่ยุคที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตบ้านเรามีอินเทอร์เน็ตก็เกือบ20ปีก็ผมก็อยู่ทำการตลาดเนี่ยมาก็สักประมาณ13ปียุคก่อนที่จะมีโซเชียลอีกซึ่งก็จะเห็นพัฒนาการของการทำการตลาดออนไลน์นะจากสมัยก่อนคนชอบซื้อแบนเนอร์ทำเว็บไซต์ความรู้สึกแรกๆเมื่อก่อนเขามีเว็บไซต์เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเหมือนมีแคตตาล็อกออนไลน์แต่เดี๋ยวนี้เว็บไซต์มันเปลี่ยนไปรูปแบบการทำเว็บไซต์มันเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่เป็นแคตตาล็อกละเว็บไซต์มันเสมือนเป็นสำนักงานใหญ่ของร้านค้าเป็นหน้าร้านที่อยู่บนออนไลน์นะฮะแล้วก็เรื่องการทำการตลาดเองก็แล้วแต่สื่อมันเยอะหลากหลายมากขึ้นลูกค้าเก่งขึ้นเราก็เห็นพัฒนาการของคนซื้อจากเมื่อก่อนซื้อของออนไลน์ไม่กล้าซื้อใช่ป่ะกลัวโดนหลอกนะพอเริ่มซื้อก็ไม่กล้าซื้อแพงแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นแบบอาลีบาบาวันก่อนที่มีงานอะไรนะช้อปปิ้งวันคนโสดมีขายมาเซอร์ตีรถเป็นหลักล้านนะครับซื้อกันออนไลน์นะแสดงว่ามันพัฒนาการของการทำอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันสามารถสร้าง trust ได้ค่ะนั้นมันอยู่ที่วิธีการนำเสนอการเล่าเรื่องด้วยนะฮะค่ะคือพวกนี้สิบกว่าปีที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการอยู่มาตลอดนะฮะตอนนี้ก็พอยุคมาเริ่มมีโซเชียลแต่ประมาณยุคปี 2007-2008 เนี่ย Facebook เริ่มเข้ามาเมืองไทยยุคแรกๆก็ยังไม่ค่อยมีคนใช้เรื่องการทำอีคอมเมิร์ซเท่าไหร่การทำอีมาร์เก็ตติ้งนะฮะแต่ปัจจุบันร้านค้าทุกร้านผมเชื่อว่าต้องมีสื่อพวกนี้โซเชียลเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่เขาสามารถสื่อสารกันได้ตรงกับลูกค้าค่ะนะฮะเพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นนั้นหน้าที่ผมตอนนี้คือเป็นที่ปรึกษาการตลาดให้กับหลายๆ SME ด้วยนะทางองค์กรธุรกิจนะฮะตอนนี้เปิดบริษัทเป็นบริษัท Prop Tomorrow นะฮะก็เป็นจริงๆแล้วเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบลงทุนในอสังหาแต่อีกด้านนึงเนี่ยเราก็ทำงานกับทางกลุ่มที่เป็นผู้พัฒนาโครงการนะฮะเพราะว่าเราช่วยกันทำเรื่องของการวางแผนการตลาดนะฮะในสื่อออนไลน์ต่างๆการทำคอนเทนต์นั้นเรื่อง storytelling เนี่ย
เราค่อนข้างถนัดเพราะเราเวลาเราไล่โจทย์มาเนี่ยเราต้องคิดต่อแล้วเราจะเล่ายังไงให้มูลค่าของโครงการแบบมันดูว้าวภาพของโครงการไงให้คนอยากที่จะมาต่อแถวซื้อคอนโดอย่างเงี้ยนี่คือหน้าที่ของมาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาหาคำตอบการว่า storytelling คืออะไรและการถ่ายภาพที่จูงใจให้กับทางด้านของผู้บริโภคมาซื้อสินค้าหรือว่าใช้บริการนะจะต้องทำยังไงนะคะแต่เรียนถามทางด้านของท่านอาจารย์สุธาธรเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะว่าความแตกต่างสำหรับเรื่องของการตลาดอย่างที่บอกคือแต่ก่อนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโซเชียลไม่มีโซเชียลมันทำให้เรียกว่าการสื่อสารระหว่างตัวผู้ประกอบการกับผู้บริโภคค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสะดวกเท่ากับณปัจจุบันนี้ไหมคะก็ถ้าสมัยก่อนนะคนขายของก็ยุคแรกๆเนี่ยเราก็รู้แล้วเว็บไซต์มันเป็นแบบว่าเว็บ 1.0 ใช่ไหมคะเว็บไซต์มันเป็นเว็บแบบด้านเดียวนำเสนอด้านเดียวคนที่มาดูก็แค่รับสารแค่นั้นถ้าจะซื้อก็ต้องโทรไปหรือส่งอีเมลบางทีก็ไม่มีคนตอบใช่ป่ะนี่ก็จะเจอบ่อยบ้างผมจะเจอหลายๆเว็บมีช่องทางส่งอีเมลมาสุดท้ายก็ไม่มีคนดูก็ลืมตอบแต่เดี๋ยวนี้แต่เราในมุมคนซื้อก็ไม่ตอบก็ไม่ไรเดี๋ยวฉันโทรเอาใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคโซเชียลใช่ไหมฮะทุกอย่างมันเร็วขึ้นความรู้สึกของลูกค้ารู้สึกว่าในเมื่อมันเป็นโซเชียลแล้วเขาสามารถสื่อสารสองทางได้คุณมีเว็บไซต์คุณมีโซเชียลแล้วถ้าเขาถามไปแล้วถ้าคุณไม่ตอบอันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นดราม่าออนไลน์ที่เราจะเจอกันเลยทำไมฉันสั่งของทำไมเธอไม่อยากขายหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีทั้งสองด้านนะข้อดีคือสื่อสารกับลูกค้าได้ทันทีเลยแต่ข้อเสียคือถ้าสื่อสารผิดวิธีมันก็เกิดดราม่าได้ค่ะนะคะงั้นแสดงว่ามันก็ส่งผลดีทั้งผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคแต่อีกแง่มุมหนึ่งก็มีผลเสียทั้งตัวผู้ประกอบการรวมถึงผู้บริโภคด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเราใช้แบบผิดวิธีนะคือพลาดนิดนึงมันพลิกกันเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกคือสื่อเร็วมากจริงๆนะคะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้รับรู้นะคะถึงประวัติรวมถึงการทำงานนะคะปัจจุบันของท่านอาจารย์ทั้งสองท่านไปแล้วแน่นอนเลยสำหรับประเด็นหัวข้อในวันนี้คุณผู้ชมทางบ้านคะตั้งใจฟังกันให้ดีโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ไทยได้รับคำตอบและสามารถไปพัฒนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์แบรนด์ของเรารวมถึงตัวของเราได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีความรู้มาฝากกันอีกค่ะคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ภาพถ่ายมันเข้าไปถึงทุกคนทุกคนมีอุปกรณ์ที่จะถ่ายภาพได้ในภายในเสี้ยววินาทีสังเกตเพราะนั้นเนี่ยมันข้อดีก็คือว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้สึกว่าสิ่งนี้มันแปลกแยกแล้วมันคืออยู่ในชีวิตประจำวันเราแล้วเราไปที่ไหนเนี่ยสังเกตดูว่าทุกที่จะจัดมุมไว้สำหรับถ่ายภาพสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ